ป่าเทพเดือดจัดหลังโดนซัดตกอับหนีไปอยู่ลาวให้หม่ำจกมกใช้หนี้แทนก็เรียกได้ว่าทำเอาหน้าชากันเลยทีเดียวนะคะจากกรณีของเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพของป่าเทพโพงามที่ได้ออกมาโพสต์ภาพข่าวเพจบางเพจไปลงข้อมูลว่าบ้านป่าเทพขอหม่ำจกมกใช้หนี้แทนหลังหาจ่ายเดือนเป็นแสนจนหมดตัวเตรียมหนีย้ายไปอยู่ลาวนั้นโดยทางเพจก็ได้ออกมาชี้แจงถึงข่าวดังกล่าวด้วยว่าเนื่องจากมีแฟนๆป่าหลายท่านแจ้งถามมาว่าป่าจะย้ายไปอยู่ลาวแล้วหรอเพราะว่าไปเห็นข่าวเพจออนไลน์ลงข่าวมาป่าจะบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวนานมากแล้วบางครั้งเพจข่าวออนไลน์บางเพจก็เชื่อถือไม่ได้นะครับจะต้องพิจารณาว่าเพจนั้นน่าเชื่อถือเพียงใดเพราะว่าบางทีเขาอาศัยใช้ข้อมูลข่าวเก่ามาลงโพสต์แล้วก็แขวนโพสต์เพื่อเรียกยอดวิวเข้าใจว่าคนเราห้ามความคิดไม่ได้แต่บางครั้งสิ่งพวกนี้ถ้ามากเกินไปก็มีผลกระทบกับความรู้สึกของคนรอบข้างอยู่เหมือนกันอย่างเช่นครอบครัวของป่าครับและทางทีมงานก็ได้ประสานงานไปยังเพจที่โพสต์เรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่อ่านโพสต์แล้วก็ไม่ยอมลบโพสต์ตอนนี้ป่ายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและก็ยังคงทำขนมค้าขายทำมาหากินของป่าอยู่เรื่อยๆครับต้องขอขอบคุณแฟนๆป่าทุกท่านด้วยที่ส่งข่าวมาให้ต้องขอขอบคุณแฟนๆป่าทุกๆท่านด้วยนะครับที่ส่งข่าวข้อมูลมาให้ด้วยความเป็นห่วงโดยแฟนคลับก็ได้แจ้งว่าให้เข้าไปช่วยกันรีพอร์ตบางก็แนะนำให้ขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพื่อให้มาจัดการแจ้งความดำเนินคดีงานนี้ป่าเทพก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นทางป่าเทพได้เห็นแล้วและเหตุการณ์นั้นก็เป็นเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนซึ่งยอมรับว่าเคยเดินทางไปประเทศลาวจริงจากการชักชวนของเพื่อนคนไทยที่ไปทำธุรกิจอยู่ที่นั่นเพื่อหาลู่ทางในการทำมาหากินใหม่ๆแต่เมื่อตนได้เข้าไปดูแล้วมองว่าจะไม่เหมาะกับตนที่นั่นดูเหมือนแดนสนธยาอีกทั้งตนก็รักที่จะอยู่ในประเทศไทยโดยปัจจุบันตนก็ยังทำธุรกิจขายขนมเปี๊ยะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีไม่ได้หนีไปไหนตอนนี้ก็ประสบปัญหาที่ไม่ค่อยสู้ดีนักหนี้สินในส่วนของบ้านและจากการเรียกเก็บภาษีรายได้ดารานักแสดงที่สรรพากรนั้นได้เรียกเก็บย้อนหลังรวมๆแล้วกว่า2ล้านบาทประกอบกับรายได้จากธุรกิจขนมเปี๊ยะที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็ไม่สู้ดีนักขนาดเดียวกันรายได้ในส่วนหนึ่งต้องนำมาเลี้ยงดูครอบครัวไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟและค่ากินอยู่และค่าใช้จ่ายอีกส่วนก็ต้องนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากก็อยากจะบริจาคให้กับคนอื่นไปเลี้ยงบ้างเพราะว่าการซื้อหญ้าฟางหนักมากวันละพันกว่าบาทรวมๆเกือบ30ตัวก็อยากจะยกให้เผื่อใครจะไปเลี้ยงดูแลต่อเราจะให้เขาไปเลี้ยงเฉยๆส่วนภาษีมาย้อนหลังนั้นตอนที่เราไม่มีงานป่าออกจากวงการมาแล้วก็เลยไม่ได้ทำงานพอไม่ได้ทำงานภาษีก็มาจนปัญญาก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้หนี้ยังไงเป็นภาษีย้อนหลังของนักแสดงมีมาอีกทีเมื่อมีปัญหามาซ้ำเติมทางที่ก็ไม่มีงานจะทำร้านอาหารก็ปิดเจ๊งไปแล้วทำไปก็ไม่ดีขึ้นส่วนเรื่องการแสดงก็ไม่มีงานแล้วมองว่าช่วงยุคโควิดเสียหายหนักมากที่เจ๊งก็เพราะว่าช่วงโควิดไม่มีใครจ้างคนแก่ๆแล้วหมดยุคไปแล้ว